สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับ Your Friend is a Doctor ทาง Dr. V Channel นะครับวันนี้จะพาไปดูจุดฉีดวัคซีนแห่งใหญ่แห่งหนึ่งนะในจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็คือที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรนะไปดูบรรยากาศที่จะฉีดวัคซีนกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเผื่อใครที่เตรียมตัวจะไปฉีดจะได้ไม่ตื่นเต้นจนเกินไปไปดูด้วยกันนะครับจุดนี้นะครับเป็นจุดที่นัดฉีดวัคซีนนะของมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับก็ผมมาถึงแล้วเดี๋ยวจะวนหาที่จอดรถหน่อยหนึ่งนะครับนี่ทักทายสวัสดีครับโอ้ต้อนรับดีตั้งแต่ตอนต้นเลยขอบคุณมากนะครับอันนี้เขาเรียกขอประชุมอะไรครับผมชุมอุทยานประวัติศาสตร์มอเลสวนอ๋อเป็นจุดที่ตั้งไว้ฉีดวัคซีนโดยเฉพาะจุดของมอเลสวนที่ว่าแล้วเป็นที่ใช้สำหรับรับปริญญาครั้งต่อไปโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจอดรถตรงนี้นะครับจอดแล้วเดินขึ้นไปก็ได้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับมาถึงนะคุณลงให้จอดรถตรงนี้เลยโอเคคนไม่เยอะนะตอนนี้ผมแอบมาตอนบ่ายนี่แหละคนก็เลยไม่เยอะเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเราไปดูสถานที่ฉีดวัคซีนกันนะครับเอาที่จริงนี่สถานที่นี้กว้างขวางมากหอประชุมที่รับปริญญาของมหาวิทยาลัยนเรศวรเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับว่าสถานที่เขาเป็นยังไงบ้างนะโอเคทำเป็นอย่างนี้ก็ได้มี2กล้องเลยนะครับโอ้โหสถานที่เตรียมไว้ดีมากเลยนะอันนี้มีจุดที่รับเจลล้างมือนะครับแล้วก็ดูคนรอไม่เยอะนะวันนี้นะตอนนี้เป็นตอนบ่ายแล้วด้วยคนรอไม่เยอะเดี๋ยวผมนัดอาจารย์บัวไว้เดี๋ยวลองไปคุยอาจารย์บัวดูนะครับตอนนี้นะครับผมเดินมาถึงจุดที่เตรียมฉีดวัคซีนนะครับวันนี้ผมนัดพี่หนึ่งเอาไว้นะครับพี่หนึ่งเป็นพยาบาลนะครับอยู่ที่จุดนี้เลยกับคุณหมอบัวนะสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับพี่หนึ่งกับหมอบัวยินดีที่ได้เจอกันโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะก็ให้บริการฉีดวัคซีนโควิดนะคะก็เดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านในนะคะว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างขอบคุณมากเลยครับไปด้วยกันให้พี่หนึ่งเห็นหน้าด้วยไหมพี่หนึ่งก็เห็นหน้าพี่หนึ่งเป็นหลักโอเคก็อันดับแรกนะคะเราจะมีการแจกบัตรคิวให้นะคะมีเจ้าหน้าที่แจกบัตรคิวนะคะแล้วก็วัดอุณหภูมินะคะอุณหภูมิสูงค่ะอ๋อผมเหรอสงสัยอดฉีดวันนี้ไม่ใช่มาจากที่ร้อนๆก็ใช่ใช่ใช่แล้วก็จะวัดความอุ้ยเขาตื่นเต้นขนาดนี้เลยนะพี่หนึ่งใช่ค่ะเดี๋ยวลองดูใหม่สิหายแล้วมั้งโอเคครับก็ด้านในเราก็จะจัดกว้างขวางลักษณะของโซเชียลดิสแทนซี่นะคะก็ให้นั่งเว้นระยะห่างอย่างน้อย1เมตรนะคะแล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคนเรามีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการทุกจุดนะคะครับค่ะก็เดินเข้ามาจุดแรกก็จะเป็นเรื่องของลงทะเบียนนะคะทำประวัติไว้นะคะจะได้มีข้อมูลในเวชระเบียนของโรงพยาบาลมนว่าท่านมารับวัคซีนครับโอ้ทำไมโล่งอะครับพี่วันนี้ก็เราให้บริการไปเสร็จแล้วค่ะประมาณ300กว่าคนใช่ค่ะอันนี้ก็เหลือรอเก็บตกนิดหน่อยนะคะครับผมแล้วก็เราก็ใช้โปรแกรมรับวัคซีนของม็อบคือโปรแกรมของกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งจะมีข้อมูลส่งให้กระทรวงสาธารณสุขหลังจากที่เรารับวัคซีนเสร็จสิ้นแล้วด้วยค่ะค่ะก็จะเป็นจุดลงทะเบียนจุดที่2นะคะที่2ในแต่ละจุดเราจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่ารองรับเรื่องของการให้บริการจำนวนมากไว้ด้วยค่ะอาจารย์ค่ะจุดที่3ก็จะเป็นเรื่องของชั่งน้ำหนักวัดความดันโลหิตนะคะแล้วก็ตรวจวัดอุณหภูมินะคะว่ามีความพร้อมที่จะรับวัคซีนหรือเปล่าถ้าอุณหภูมิขึ้นหรือว่าความดันโลหิตสูงเราก็จะให้พักแล้วก็วัดซ้ำอ๋อแล้วมีแบบไม่ได้ฉีดบ้างไหมครับพี่ก็มีบ้างถ้าเกิดความดันโลหิตอยู่ในช่วงของค่าวิกฤตนะคะอาจารย์ก็อาจจะเลื่อนเป็นวันอื่นครับผมก็ต้องเลื่อนให้เขาไปใช่ค่ะก็เลื่อนเป็นวันอื่นก็จะเก็บวัคซีนไว้ให้ครับผมก็ขอให้มาให้มานะขอให้มาเดี๋ยวเราช่วยดูให้นะคะอาจารย์ว่าฉีดได้หรือไม่ได้แต่ว่าวันนี้มีคนมาครบไหมฮะหรือว่าไม่ครบครบค่ะประมาณ300กว่าคนค่ะที่ลงทะเบียนไว้ค่ะครับผมค่ะก็
ป็นจุดที่4นะคะจุดที่4เนี่ยจะเป็นการซักประวัติความเสี่ยงหรือข้อห้ามต่างๆที่อาจจะมีผลในเรื่องของการฉีดวัคซีนโดยละเอียดอีกครั้งนึงนะคะว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้างที่อาจจะส่งผลในเรื่องของวัคซีนนะคะแล้วก็จะให้ผู้รับวัคซีนเนี่ยได้เซ็นชื่อลงในใบยินยอมว่าเข้าใจนะคะถึงเรื่องของความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ลงนามด้วยความสมัครใจครับก็จะเป็นขั้นตอนนี้ที่4นะคะโอ้ยังมีคนมารับบริการอยู่ก็เรื่อยๆค่ะใช่ค่ะเขาก็จะวัดความดันโลหิตให้3นะคะครับผมแล้วก็จุดที่5ก็สำคัญที่สุดเลยนะคะคือทางเราเนี่ยจะจัดแพทย์อาจารย์แพทย์นะคะไว้จุดบริการค่อนข้างเยอะมากนะคะเพื่อที่จะให้ผู้รับบริการทุกท่านได้พบกับแพทย์โดยตรงทุกคนก่อนที่จะฉีดวัคซีนนะคะเพื่อประเมินอาการเพราะบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวมียาที่รับประทานประจำอยู่แล้วก็อาจจะมีความรู้สึกเครียดกังวลหรือไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนนะคะเราจะได้ให้ทุกท่านน่ะได้พบกับแพทย์โดยตรงใช่ค่ะใช่ค่ะพอผ่านจุดนี้ไปแล้วคุณหมอก็จะสั่งวัคซีนที่เหมาะสมกับบุคคลแต่ละคนแต่ละท่านนะคะครับซึ่งวันนี้มีวัคซีนอยู่กี่ตัวครับมี2ชนิดค่ะวันนี้มี AstraZeneca นะคะสำหรับกลุ่มที่เป็นอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็มี Sinovac นะคะสำหรับที่อายุต่ำกว่านั้นซึ่งก็จะเป็นวัคซีนที่เหมาะสมกับตามช่วงอายุด้วยค่ะครับอันนี้คุณหมอจะเป็นคนเลือกให้ให้เหมาะสมกับท่านนะครับไม่ต้องห่วงมาที่นี่ไม่ต้องกังวลว่าคุณหมอมาจะเอายี่ห้อไหนอะไรยังไงไม่เป็นไรขอให้เป็นหน้าที่ของแพทย์ค่ะเดี๋ยวแพทย์จะเลือกที่เหมาะสมที่สุดให้ปลอดภัยที่สุดเลยนะคะครับผมค่ะพอหลังจากพบแพทย์เสร็จแล้วนะคะก็มาถึงจุดที่เป็นการให้บริการที่ที่สำคัญอีกอันนึงนะคะก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนค่ะครับผมซึ่งจะมีพยาบาลที่เราคัดสรรมาเป็นอย่างดีว่ามือเบาสุภาพนุ่มนวลที่สุดนะออกเลือกไม่ได้ใช่ค่ะเพราะเบาทุกจุดเบาทุกจุดไม่มีเลือกเบาหรือเลือกหนักไม่ได้ใช่ค่ะฉีดไปแล้วเอ๊ะฉีดหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้คนไข้รู้สึกผ่อนคลายนะคะจุดนี้ก็สามารถเซลฟี่ได้นะคะว่าฉีดวัคซีนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอาไปโพสเฟซบุ๊กได้ค่ะเราก็ให้บริการถ่ายรูปให้ด้วยถ่ายรูปให้ด้วยใช่ผมว่าถ่ายทุกคนเนาะใช่ค่ะวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์ใช่เขาก็จะถ่ายเก็บไว้นะคะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ช่วยถ่ายให้รีแลกซ์ใครรู้สึกแบบสร้างความคุ้นเคยเป็นกันเองจะได้ไม่ต้องเครียดจนเกินไปจุดฉีดก็จะเป็นเยอะจังได้รูปถูกใจได้รูปถูกใจถูกใจไหมครับถูกใจไหมคะถูกใจค่ะยินดีนะครับได้ฉีดแล้วพอฉีดเสร็จแล้วนะคะเราจะมีเรื่องของสิ่งที่สำคัญที่ทุกคนวิตกกังวลว่าฉีดแล้วจะเป็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เราก็จะให้สังเกตอาการหลังจากฉีดวัคซีนประมาณ30นาทีนะคะที่จะอยู่กับเราแล้วเราก็จะมีเจ้าหน้าที่มีอาจารย์บัวนะคะที่จะคอยสังเกตอาการที่อาจจะมีผิดปกติของท่านนะคะแล้วก็ช่วยดูแลให้พ้นระยะเวลาวิกฤตก็คือ30นาทีหลังฉีดนะคะอาจารย์บัวนี่เป็นหมอเฉพาะทางใช่ค่ะเวชบำบัดเป็นวิสัญญีวิสัญญีแพทย์โอ้โหโดยตรงเลยเนาะวิกฤตเจอภาวะวิกฤตมาเยอะเรามีทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่จะช่วยดูแลในเรื่องของความปลอดภัยหลังฉีดวัคซีนครบครับผมโอ้โหนี่ที่นั่งรอพี่ดูสิครับก็จะเป็นด้านดูนะท่านผู้ชมครับที่นั่งรอเพียบเลยใช่ค่ะโอ้โหสถานที่ดีมากใช่ค่ะเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายนะคะตรงจุดนี้นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนนะคะหลังจากฉีดวัคซีนแล้วคุณจะต้องดูแลตนเองในเรื่องอะไรบ้างนะคะที่จะให้ปลอดภัยแล้วก็ให้รู้สึกว่าได้รับวัคซีนด้วยความสบายใจครับผมก็จะเป็นจุดนี้30นาทีเสร็จแล้วก็จะได้รับบัตรนัดในการฉีดวัคซีนเข็มต่อไปนะคะก็สามารถที่จะกลับได้ที่ทางออกอีกด้านนึงก็เป็นลักษณะวันเวย์ครับวันเวย์ไม่สวนออกแล้วสถานที่นี้รองรับคนได้กี่คนนะครับคือจริงๆแล้วเราสามารถให้บริการได้ถึง 2,000 คนต่อวันโอ้โหยอดเยี่ยมเลยซึ่งก็จะเป็นลักษณะทยอยเข้าทยอยออกนะคะไม่ใช่ทุกคนเนี่ยจะสังเกตว่าจะจุดบริการจะเป็นสเต็ปสเต็ปแล้วก็คนที่มาก่อนก็จะเสร็จก่อนก็มูฟออกไปอีกด้านนึงเป็นวันเวย์ค่ะจ้าคนที่มาเข้าใหม่ก็ค่อยๆทยอยเติมมายังไงก็ไม่เต็มไม่เต็มค่ะมันก็จะเป็นลักษณะค่อยๆเติมเข้าเติมออกไปแล้วมีช่วงเวลาด้วยเนาะมีช่วงเวลาต่างที่ต่างๆกันก็ทำให้สถานที่นี้ดูดีมากๆเลยนะครับมอนอนี่เป็นจุดฉีดวัคซีนใหญ่แห่งหนึ่งเลยเนาะในจังหวัดพิษณุโลกนะครับใช่ค่ะเราก็ยินดีที่จะให้บริการประชาชนอยากให้ประชาชนทุกคนนะคะมีภูมิคุ้มกันโรคนะคะเพราะว่าวัคซีนก็การันตีไว้แล้วว่าจะช่วยลดความรุนแรงเมื่อเราพลาดพลั้งไปติดเชื้อนะคะเราก็จะลดความรุนแรงลงได้ก็เชิญชวนให้มาฉีดวัคซีนนะคะด้วยความสบายใจแล้วก็ให้มั่นใจว่าบุคลากรของมน.เรานะคะมีความพร้อมในการที่จะดูแลทุกท่านนะคะให้ปลอดภัยในทุกขั้นตอนค่ะข
ขอพระคุณมากๆพี่หนึ่งที่พาทัวร์นะคะเดี๋ยวถ่ายรูปด้วยกันครับขอบคุณมากๆเลยครับเดี๋ยวเราไปหานี่อาจารย์บัวอยู่อาจารย์บัวอยู่นี่แล้วอาจารย์บัวสวัสดีครับเดี๋ยวค่ะอาจารย์บัวโชว์อะไรค่ะอ๋ออันนี้พี่หนึ่งช่วยโชว์ข้างหน้าหน่อยนี่คืออาจารย์บัวโชว์อะไรก็คือเป็นสติกเกอร์ค่ะเราจะทำไว้ว่าหลังจากฉีดวัคซีนเสร็จฉีดเสร็จเริ่มฉีดเสร็จกี่โมงจะติดตามอาการถึงกี่โมงอะค่ะหลังจากตรงที่นั่งสังเกตอาการครึ่งชั่วโมงครับก็จะได้ดูเวลาที่หน้าอกตัวเองด้วยว่าครบครึ่งชั่วโมงแล้วครับต้องนั่งอยู่นี่แน่นอนค่ะใช่ค่ะนี่ที่ฉีดเสร็จแล้วทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะแอบไปคุยบางคนดีกว่าโอเคไหมท่านอธิการมาท่านอธิการมาท่านอธิการมาเดี๋ยวต้องไปทักท่านก่อนปิดตอนนี้เจอแขกพิเศษนะครับใช่พิเศษท่านศาสตราจารย์ดร.กาญจนาเงารังสีนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับมาตรวจเองเลยเหรอครับผมวันนี้ก็ค่ะมาดูว่าจะให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลืออะไรอีกไหมค่ะครับผมค่ะหลังจากที่เมื่อเช้านี้ก็มารับการฉีดวัคซีนไปแล้วนะคะอาจารย์ฉีดไปแล้วนะครับฉีดไปแล้วค่ะนี่อาจารย์ฉีดเมื่อเช้านี่เองฉีดเมื่อเช้านี้ค่ะอ๋ออาจารย์ที่ปิดป้ายอยู่เลยป้ายอยู่ไม่งั้นเดี๋ยวก็ไม่ให้เข้าห้องอ๋ออาจารย์ได้รับตัวไหนครับผมก็แอสตราค่ะแอสตรานะดีเลยครับอาจารย์ครับตัวนี้ภูมิไหวด้วยอาจารย์พอใจไหมครับดูคนที่การพอใจมากค่ะเพราะว่าก็ได้รับการดูแลอย่างดีนะคะครับต้องขอบคุณทางสสจ.ทางโรงพยาบาลเครือข่ายของเราแล้วก็โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรเราก็พยายามรับใช้ประชาชนอย่างเต็มที่นะคะอย่าไม่ให้ขาดตกบกพร่องนะคะค่ะคุณหมอค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับอาจารย์มาตรวจงานสวัสดีครับอาจารย์นะครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากโอเคตอนนี้ผมได้เชิญอาจารย์บัวนะครับอินทิพรนะครับอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิสัญญีเป็นวิสัญญีแพทย์นะครับวันนี้มาดูด้วยตัวเองเลยนะทำไมต้องมีอาจารย์แพทย์มาอยู่ตรงนี้ครับค่ะก็สวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีนะคะพี่หนุ่มค่ะสวัสดีครับก็เป็นวิสัญญีแพทย์นะคะก็คือทานในจุดฉีดวัคซีนนะคะหลังจากฉีดวัคซีนแล้วเราต้องสังเกตอาการเพื่ออย่างที่เช่นผลข้างเคียงนะคะหรือการแพ้วัคซีนซึ่งพบได้น้อยมากแต่เราก็ต้องเตรียมความพร้อมในการดูแลประชาชนค่ะก็เลยมาตั้งจุดปฐมพยาบาลนะคะเพื่อดูแลในตรงจุดนี้ค่ะให้ทุกคนปลอดภัยครับผมแล้วมีใครน่ากลัวไหมเมื่อเช้ามีเคสอะไรน่ากลัวไหมครับไม่มีเคสอะไรน่ากลัวค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องของวันนี้เราฉีดวัคซีนภาคประชาชนที่มีโรคประจำตัวหรือสูงอายุก็มักจะมีเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงค่ะซึ่งก็มีเจอบ้างเพราะว่าสถานที่กว้างอะค่ะบางทีเดินมาไกลก็เหนื่อยอะค่ะก็มีบ้างที่ความดันสูงถ้าสูงมากไปเราก็จะยังไม่ให้ฉีดวัคซีนให้กลับไปพักผ่อนเตรียมตัวแล้วค่อยมาใหม่อืมมีทุนให้กลับไปบ้างมีบ้างค่ะมีบ้างถ้าสูงค่ะคือเราอยากให้เตรียมตัวในการมาฉีดวัคซีนในการนอนหลับพักผ่อนให้พอมียาประจำตัวอะไรก็ให้รับประทานมาแล้วก็ทานอาหารเช้ามาพยายามดื่มน้ำมาเยอะกว่าปกติครับอย่าหยุดยาเนาะสำคัญมากนะใช่ค่ะอย่าหยุดยาค่ะมีคนถามพี่เรื่อยว่าถ้าจะกินยาแอสไพรินยาความดันยาเบาหวานให้หยุดไหมสรุปว่าไม่ต้องหยุดเลยไม่ต้องหยุดค่ะให้กินทุกอย่างครับผมโอเคแล้วเมื่อเช้าก็ไม่มีเคสอะไรน่ากลัวเลยไม่มีเคสอะไรน่ากลัวค่ะครับใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามียาโรคประจำตัวที่เฉพาะอันนั้นอาจจะต้องถามหมอที่รักษาอยู่ค่ะใช่ใช่ครับผมครับอาจารย์บัวสถานที่เป็นยังไงบ้างวันนี้รับบริการผู้ป่วยมากี่คนแล้วครับวันนี้เป็นวันแรกเริ่มต้นค่ะวันนี้เรา300คนเป็นเหมือนเป็นการทดลองระบบอะค่ะก็มีการปรับในบางจุดเพื่อให้ผู้รับบริการสะดวกขึ้นไม่ต้องรอนานครับผมแต่ดูโดยภาพรวมวันนี้ถือว่าดีมากค่ะก็อยู่ดีค่ะดีเลยเนาะเพราะว่าเดินดูสถานที่ใหญ่โตจริงๆสถานที่นี้รองรับคนได้ 1,500 ถึง 2,000 คนที่1บอกใช่มั้ยใช่ค่ะถ้าฉีดต่อวันนะคะจะได้ประมาณ 1,500 ถึง 2,000 คนนะคะแต่ตอนนี้เราจะฉีดในช่วงเช้าค่ะก็คิดว่าน่าจะได้ประมาณ 1,000 ครับผมแล้ววันนี้ก็บริการครบแล้ว300กว่าคนวันนี้300คนครบแล้วค่ะวันนี้แล้วพรุ่งนี้ล่ะครับพรุ่งนี้มีพรุ่งนี้มีนัดไว้อยู่ประมาณ500คนค่ะครับผมแล้วทำไงอ่ะบางคนเห็นแล้วอยากมาที่นี่บ้างทำไงอ่ะลงทะเบียนไม่ทันมั้ยต้องลงตามระบบค่ะเดี๋ยวก็มีประชาสัมพันธ์อีกทีนึงค่ะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือคนที่ลงมนไว้แล้วใช่ค่ะคนที่ลงมนไว้แล้วกับส่วนนึงที่เป็นอสม.อสต.ค่ะครับผมในเขต30บาทของมนค่ะครับแล้ววัคซีนที่นี่มีให้เลือกมั้ยครับวัคซีนตอนนี้เป็นแอสตราเป็นหลักเลยเป็นหลักเลยค่ะตามที่ได้รับการจัดสรรมาค่ะครับผมอาจารย์บัวมีอะไร
คุยกับท่านผู้ชมบ้างไหมครับเชียร์อะไรบ้างไหมอยากให้ทุกคนฉีดวัคซีนนะคะครับนะคะตัวไหนก็ได้ที่เราได้ฉีดเร็วที่สุดนะคะเราจะได้ผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกันโอ้เยี่ยมเลยใช่วันนี้ผมเชื่อว่าอีกสักเดือน2เดือนเนี่ยประเทศเราสงบแน่นอนละถ้าฉีดกวาดๆแบบนี้เนาะค่ะใช่ค่ะโอเคขอบคุณอาจารย์บัวมากเลยนะคะขอบคุณมากครับผมสวัสดีนะครับคุยกับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วคุณยายน่าจะอายุเยอะสุดเลยคุณยายครับคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วครับผมอายุ86ค่ะโอ้โห86แล้วแข็งแรงมากอยู่บ้านได้ย่าได้ย่าได้โอ้โหแล้ววันนี้มาฉีดวัคซีนมากับใครครับมากับลูกสาวฝั่งลูกสาวเพราะคือพี่เนี่ยอยู่ข้างหลังนี่เองค่ะโอ้ดีจังแล้วคุณยายเป็นไงครับหลังฉีดได้กี่นาทีแล้วเนี่ยจะครบยังอ๋อใกล้ครบแล้วนี่เนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรสบายสบายเลยแม่บอกสบายไหมสบายเลยนะชู2นิ้วเลยนะเมื่อกี้ชู2นิ้วท่านแรกเลยโอเคนะครับคุณยายยืนยันว่าสบายมากฉีดแอสตราเนาะยายเนาะมาฉีดเยอะไม่ต้องกลัวแล้วโอ้ยยอดเยี่ยมมากอายุจะ90แล้วยังไม่กลัวเลยใช่โอ้ขอบคุณมากมากนะคะคุณยายครับสวัสดีนะครับสวัสดีเดี๋ยวต้องถามโอเคแล้วอายุเยอะหน่อยนะตาอายุเท่าไหร่แล้วครับ75อายุ75แล้วแล้วก็ไม่กลัวเหมือนกันไม่กลัวเหรอไม่มีอะไรน่ากลัวเนาะกลัวติดโควิดมากกว่าใช่โควิดไม่น่ากลัวคนที่ฉีดแล้วเป็นไงรู้สึกไงบ้างฮะก็ไม่มีอะไรสบายใจสบายค่ะไม่มีอะไรไม่เจ็บด้วยไม่เจ็บพยาบาลก็ยืนยันว่าเขาฉีดเบาจริงไหมจริงจริงนะครับมือเบามากมือเบามากนะครับโอเคขอบคุณมากมากเลยนะครับสวัสดีนะครับอ้าวเหรอครับครับพี่ตำรวจมาฉีดเปล่าฉีดเรียบร้อยแล้วครับฉีดเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างปกติดีครับปกติดีเมื่อกี้เจอ FC เข้าไปไหนเอาเดินออกไปแล้วให้ทุกคนมาฉีดนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับมาๆนะคุณเลยอ่ะสวัสดีครับพี่เป็นไงบ้างพี่ได้ฉีดยังฉีดแล้วอ๋อเป็นไงบ้างปกติดีปกติดีทุกอย่างไม่มีอะไรน่ากลัวอ๋อยอดเยี่ยมเลยไม่มีอะไรไม่มีผลข้างเคียงไม่แค่เข็มที่มาเจ็บแล้วก็จบค่ะไม่มีอะไรตอนนี้ไม่ขึ้นมาเหียนอาเจียนไม่เป็นอะไรเลยปกติสบายใจไหมสบายใจคือโล่งเพราะว่าเราอยากฉีดมานานแล้วไม่กลัวที่จะฉีดกลัวแต่จะไม่ได้ฉีดใช่ถ้ารู้แต่ว่าเมื่อฉีดไปแล้วเนี่ยเราจะมีภูมิถ้าเราติดแล้วเนี่ยคือเราจะเบาเราจะเบาน้อยลงคนที่เคยจะตายนะอาจจะไม่ตายเพราะมีภูมิคุ้มกันและคนที่หนักก็จะเบาขึ้นเพราะมีภูมิมาช่วยแล้วคือรบกวนให้ทุกคนนะคะเราอย่าคิดแต่ว่าตัวนั้นตัวนี้วัคซีนที่สุดคือวัคซีนที่มาเร็วค่ะฉีดเร็วแล้วได้เปรียบถูกไหมคะเราช่วยกันฉีดเพราะหนึ่งจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ฉีดเยอะๆทุกคนก็มีภูมิคุ้มกันโรคโควิดมันก็จะหายไปจากตัวเราได้นะคะอย่าโมเลือกวัคซีนเลยค่ะตัวไหนได้หมดครับโอ้โหขอบคุณมากๆเลยนะครับขอให้แข็งแรงแข็งแรงนะครับท่านครับอีกท่านเนาะอีกท่านพี่เป็นไงบ้างสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ทำอะไรอะทำไมแต่ชุดราชการอ๋อผมอยู่ทำงานอยู่เทศบาลตำบลปักแรดที่อำเภอบางละกำพิษณุโลกเนี่ยครับผมครับก็คิวที่นี่แต่ครับได้คิวที่มนครับครับผมก็ปกติครับครับก็ไม่มีอะไรเลยครับก็รอวันนี้มานานแล้วครับก็ดีใจครับดีใจครับที่ได้ฉีดมีแต่ความรู้สึกดีใจเนาะดีใจมากเลยครับครับขอบคุณมากมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับเรียบร้อยฉีดบรรยากาศของการมาฉีดวัคซีนนะที่มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับก็พามาทุกท่านมาดูด้วยตัวเองจะได้ไม่กลัวแล้วก็สัมภาษณ์ถึงคนที่ฉีดด้วยนะครับทุกคนก็ยืนยันว่าดีหมดนะก็ตอนนี้จริงๆแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะฉีดแหละนะแต่ว่าวัคซีนไม่รู้จะพอหรือเปล่านะตอนนี้กลายเป็นอย่างนั้นไปแต่ไม่ต้องกังวลนะครับไม่ว่ายังไงก็ตามนะภายในสัก 2-3 อาทิตย์เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็
จะได้ฉีดกันเกือบหมดแหละในกลุ่มคนที่อยากฉีดนะภายใน 2-3 อาทิตย์ในกลุ่มคนอายุมากนะกับคนที่ป่วยเรื้อรังนะครับกลุ่ม7โรคนะส่วนคนหนุ่มคนสาวก็รออีกสักครู่หนึ่งนะครับนะก็ท่านก็จะได้ลงทะเบียนเช่นเดียวกันนะครับโอเคพามาดูบรรยากาศจนครบถ้วนละก็คงจะลาเพื่อนๆไว้แค่นี้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีนะครับ